เรื่องน้องอายุสองขวบที่บอกเสียชีวิตเพราะว่าทานข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวเข้าไปแล้วมันติดคอแต่ปรากฏว่าพอเสียชีวิตปุ๊บอ่ะพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเอาศพน้องไปใส่ไว้ในตู้เย็นวันนี้มีการชาปนกิจแล้วนะครับท่านผู้ชมครับที่วัดฮะบรรยากาศที่ผ่ยเหลืองวัดไผัยเหลืองนะครับคุณนพรั์คุณพ่อเ,อ,พอเนี่ยอายุ29พ่อน้องนายฮะเด็ก2ขวบที่เสียชีวิตนะครับที่เสียชีวิตแล้วพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเนี่ยก็เอาร่างน้องไปใส่ตู้เย็นก็มีการทําพิธีชาปนกิจ คุณพ่อบอกว่ารักลูกมากเลยพูดไม่ออกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหัวอ,อกคนเป็นพ่อนะท่านผู้ชมฮะบอกว่าเสียใจส่วนเรื่องคดีก็ให้เจ้าหน้าที่ให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการเอาผิดกับคนที่ทําผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายถึงที่สุดนะฮะแล้วก็บอกจากนั้นก็มีการยกลงขึ้นสู่เมนแล้วก็กอดลงอะ่ะคนเป็นพ่อนะท่านผู้ชมฮะกอดลงอยู่กว่า5นาที จนกระทั่งไปพักอยู่ที่เก้าอี้บนศาลาราลอให้เจ้าหน้าที่ของวัดเอาศพขึ้นเมนทําพิธีชาป,ปนากิจส่วนอีกคนหนึ่งฮะคนนี้เป็นน้าชายนะฮะก็พูดหน้าลงบอกว่ารักหลานมากขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ว่าจะเป็นชาติหน้าชาติไหนให้ได้เกิดมาเป็นอาหลานกันอีกแล้วก็บอกว่ายังไม่เชื่อคนเป็นคนเป็นน้าบอกยังไม่เชื่อเนี่ยนะบอกว่าหลานจะเสียชีวิตเพราะขนติดคอยังไงขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำคดีให้ละเอียดอย่าเพิ่งรีบสรุปนะครับ จากนั้นตอน9นาฬิกา9นาทีเจ้าหน้าที่ของวัดญาติญาติคุณพ่อเองก็เอาโลงนะขึ้นสู่เมนทําพิธีทําการชาปนก,กิจนะครับร <tschaft> สำหรับคดีที่เกิดขึ้นทางตํารวจแจ้งข้อหาในแบงค์ฮะพ่อเลี้ยงกับก้อยแม่เลี้ยงข้อหาเบื้องต้นคือไม่แจ้งสาเหตุการเสียชีวิตปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพโดยในแบงค์เองมีไปตรวจเจอสารเสพติดในร่างกายอีกก็เลยโดนข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษ หลังจากที่ตรวจสอบนะครับไม่เจอรอยบาดแผลส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าคาดว่าน่าจะมาจากการขาดอากาศหายใจนะครับมีเศษข้าวเหนียวติดค้างอยู่ในหลอดลมของน้องฮะนะคะก็ต้องยอมรับว่าปัญหาสังคมในหลายๆครั้งหลายๆหนเนี่ยคือคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยก็มีเด็กอยู่ส่ว <ฮะ S 2> นเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะ